สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมที่22ประจำเช้าวันจันทร์ที่12ธันวาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ควีนส์ปาร์คเรนเจอร์เปิดบ้านแพ้กับเบอร์ลี่ไป0-3ส่วนวัตฟอร์ดก็เสมอกับฮัลซิตี้ไป0-0นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง4ทีมในตอนนี้เนี่ยเบอร์ลี่ก็นำไปจากฝูงที่44คะแนนวัตฟอร์ดอยู่ที่5มี34ทางควีนส์ปาร์คเรนเจอร์อยู่ที่9ครับมี31แล้วก็ฮัลซิตี้ขยับมาอยู่อันดับที่20เก็บเพิ่มเป็น25คะแนนไปดูกันที่ดาวซัลวัวล่าสุดครับส่วนใหญ่จะยิงไปคนละ9ประตูฮะค่อนข้างสูสีก็จะมีเจอร์รี่เยสเจลูดิเกสอิลิแมนเอ็นเดียเบนดีแอสแล้วก็โอลี่แม็กเบอร์นี่เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับเริ่มที่คืนวันจันทร์นี้นะครับผมก็คู่สุดท้ายของเกมนัดที่22ตอน 3:00 ซันเดอร์แลนด์จะเปิดบ้านเจอกับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนแล้วก็นัดถัดไปนัดที่23คือวันศุกร์มีทางเบอร์มิงแฮมเจอกับเรดดิ้งแล้วก็วันเสาร์หน้าครับบริสตอลซิตี้เจอกับสโต๊กเบอร์ลีย์พบมิดเดิลสเบอร์คาร์ดิฟเจอกับแบ็กพูลโคเวนทรีพบสวอนซีฮัดเดอร์ฟิลด์เจอกับทางวัตฟอร์ดฮาวเจอซันเดอร์แลนด์เพรสตันเปิดบ้านเจอกับควีนส์พาร์คเวสต์บรอมเจอลอตเทอร์แฮมนอริชซิตี้เจอกับแบ็กเบิร์นแล้วก็ลูเทอร์ทาวน์จะเจอกับทางวีวอร์นะฮะก่อนปิดท้ายด้วยมันเดย์ไนท์จันทร์หน้าครับวีแกนก็จะพบกับเชฟอยู่